ถามตอบเข้าไทย1 6มีนาคม65เทสแอนโกักตัว1คืนและขอ Thailand Pass คนไทยและชาวต่างชาติอันนี้คือการตอบคำถามจากวิดีโอที่แล้วถามตอบเข้าไทยวันที่1 3มีนาคม65ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอสุดท้ายก่อนการประชุมในวันที่1 8มีนาคมนะครับซึ่งเราเชื่อว่าเขาจะประชุมกันในเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการอ่าคือคือเราเชื่อแบบนั้นแต่ว่าไม่ได้มีอะไรคอนเฟิร์มหรอกแต่บังเอิญน,นะ วันที่ประชุมกันเนี่ยดันมาตรงกันวันที่ออฟกับจีต้องเปลี่ยนเมืองพอดีเลยก็คือเราอยู่ยุโรปตอนนี้แล้วก็กุซาอยู่ที่ละหนึ่งเดือนเนี่ยนะมันนั้นทําไมมาแจ็คพอตวันที่เราเปลี่ยนเมืองพอดีออบก็เลยต้องคิดว่าออบจะทํำยังไงในวันนั้นที่จะมารายงานให้เพื่อนๆได้ทันก็แปลกอย่างหนึ่งนะครับก็คือทุกครั้งที่มีการประชุมแล้วก็มีข่าวล่วงหน้าว่าจะมีการปรับลดมาตรการหรือผ่อนคลายอะไรเนี่ยนะออบจะชอบเผลอคิดว่ามันจะจบแล้วทุกรอบเลย แล้วผลปรากฏว่าพอมาตรการออกมาจริงอ่ะยังไม่จบฉะนั้นรอบนี้คือเหลืออะไรเหลือเทสแอนโกแบบกักตัวหนึ่งคืนตรวจโควิด r t pcr หนึ่งครั้งถ้าเกิดเอาออกก็เหลือแต่ Thailand Pass มันก็คิดว่ามันก็ควรจะใกล้จะจบแล้วจริงไหมเออก็ขอให้มันจบแล้วกันเราก็จะได้หมดหน้าที่นี้ <c oughs> อ่ะมาเริ่มตอบคําถามกันเลยนะครับก็ตามธรรมเนียมดูเหมือนว่าคอมเมนต์แรกๆมักจะไม่ใช่คําถามแต่วิดีโอนี้มีคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะงั้น เอออาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับต้องขออภัยจริงๆเอาเริ่มอันแรกนี้เลยดีกว่าขอบคุณมากๆค่ะสําหรับข้อมูลดีๆติดตามมาตั้งแต่ก่อนเปิดประเทศได้ข้อมูลเยอะจากคุณอ๊อฟจะติดตามต่อไปนะคะคุณอ๊อฟใส่ใจทุกคนถามมากี่คาถามก็ตอบหมดจริงๆไม่ได้ตอบทุกอันหรอกครับโดยเฉพาะถ้าคล้ายๆกันก็จะรวบตอบทีเดียวหรือยังไงเพราะว่าไม่งั้นวิดีโอจะยาวมากทางนี้กลับเดือนพฤษภายังไม่ทําอะไรทั้งสิ้นจนอาทิตย์ที่3ของเดือนเมษาค่ะ จริงๆตัวเองก็ต้องกลับตอนประมาณกลางเดือนมิถุนาจริงๆไม่อยากกลับหรอกแต่ว่าวีซามันหมดแล้วมันอยู่ได้แค่1ปีเราก็ต้องกลับไปเพื่อทำวีซ่าใหม่แล้วก็ออกมาอีกจะกลับไทยในวันที่23มีนาคมนี้จองโรงแรมเรียบร้อยทำไทยแลนด์พ p า s s รอ QR อย่างเดียวชมคลิปคุณออฟหลายรอบเพื่อความเข้าใจแล้วไปทำตามเยี่ยมมากค่ะขอบคุณมากค่ะก็ตัวเองมีความชอบพูดวิดีโอเป็นทุนเดิมนะครับ ก็ยังท้าทายตัวเองอยู่เหมือนกันว่าถ้าสมมติผ่านเรื่องนี้ไปแล้วอ๊อฟจะพูดคือคืออ๊อฟอยากพูดอะไรที่อ๊อฟอยากพูดไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวต้องเชื่อว่าต้องมีเรื่องมาให้อ๊อฟพูดแน่อย่างแน่นอนอ่าอ่ามีคนมาแชร์นะครับชื่อนามสกุลไม่เหมือนกันไม่ต้องกังวลน,นะคะทํามาแล้วกับลูกชายตามที่คุณอ๊อฟแนะนําเลยค่ะไม่มีปัญหาขนาดเคสเราคอมพลีเคตมากก็ผ่านค่ะก็แบบคอมพลีเคตก็คือแบบประมาณยุ่งยากหรือว่าเคสยากๆอะไรเงี้ยนะครับ ชื่อนามสกุลไม่เหมือนกันก็จะหมายถึงว่าในใบฉีดวัคซีนกับอ่าพาสชื่อนามสกุลในพาส,สปอร์ตอาจจะไม่ตรงกันอับก็เคยแนะนําว่าเราก็ตอนเราขอ l ทล d p a พาสเราก็ลองเอาใบเปลี่ยนชื่อหรือทะเบียนสมรสอ่ะที่โชว,ว่าชื่อมันต่างกันจริงๆอ่ะเอามาต่อกันกับใบฉีดวัคซีนแล้วก็อัปอัพโหลดไปเลยหรือทําไม่เป็นก็คือตอนท้ายก่อนจะกดส่งในขั้นตอนสุดท้ายเขาจะมีให้อัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมก็อัพโหลดไอตัวทะเบียนสมรสหรือใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลไป แต่ก็อย่าลืมขีดเส้นใต้นะครับบางทีเขาแบบงานเขาเยอะไงเขาก็ไม่ทันสังเกตว่าไอ้นี่มันคือใบอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ยังรีเจกมาอีกทะนั้นให้เราขีดเส้นให้เขาเห็นว่าเอออันเนี้ยนี่คือหมายถึงชื่อนามสกุลนะหรืออาจจะพิมพ์ภาษาไทยไปในนั้นว่าเรามีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลมันก็เลยไม่ตรงกันเนี่ยคือหลักฐานดูคลิปคุณอ๊อฟมาตั้งแต่ไทยเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวดูคลิปการอธิบายการทำ h ท i l นพ d าส s s การจองโรงแรมซื้อประกรันฟังแล้วเข้าใจง่ายเป็นขั้นเป็นตอน เรากำลังจะกลับต้นเดือนเมษาเมื่อวันอาทิตย์กรอกข้อมูลขอ Thailand Pass ผ่านไปไม่ถึง24ชั่วโมงได้ QR Code เลยค่ะดีมากดีใจมากๆที่ได้เร็วและไม่ติดปัญหาอะไรขอบคุณคุณอ๊อฟที่คอยมาแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์แก่คนคนไทยทุกคนขอให้ทำคลิปดีๆออกมาอีกเรื่อยๆนะคะอ๊อฟก็ดีใจนะครับที่สามารถทำประโยชน์ให้ กับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็กําลังจะกลับไทยเพราะว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์เรื่องพวกนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะได้มาข้องเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ออจะก่อนหน้านี้จะทําคลิป Howto ให้กับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละและที่จะขอวีซ่าไปต่างประเทศแทนก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าเมีอะไรที่อพอจะทําได้นะครับแล้วก็๊อฟเองก็สนใจเนี่ยก็ลองแนะนําได้ก็คือเราก็สะสม เนื้อหาไว้ก่อนเยอะๆอันไหนที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็อยากจะทําส่วนตัวไม่เคยคอมเมนต์เลยจริงๆปกติเป็นผู้หญิงที่ชอบหาข้อมูลเที่ยวทั่วโลกมาตั้งแต่ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานสายการบินตะวันออกกลางมาเป็น10บๆปีได้โอ้ช่วงโควิดมาเจอช่องคุณอ๊อฟและคุณจีเป็นประโยชน์มากๆเลยได้กลับไทยมาแล้วแบบภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โอ้ก็่นแรกๆเลยเนาะเอ่อแล้วก็จะติดตามต่อไปเรื่อยๆได้เรียนรู้อะไรมากมายจากช่องของพวกคุณจริงๆขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณที่ไม่พูดเรียกคนกดซับเหมือนช่องอื่นๆอ๋ออ๋อครั้งที่แล้วมีพูดถึงไปว่าคือถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยเอาไม่เคยพูดนะว่าเออถ้าช่นชอบคลิปของเรายัางไงรบกวนกดไลค์กดซับสไครป์หรือเพื่อเป็นกําลังใจหรือบลา b อะไรไม่เคยพูดเลยก็ขเข้าใจนะครับว่าช่องที่เขาเรียกร้องให้กดเนี่ยเพราะว่าเขาก็ต้องการให้สปอนเซอร์เขาเห็นว่ามีตัวเลขเรื่องของคนติดตามเยอะอะไรเงี้ยแต่ของเรามันไม่มีสปอนเซอร์ไง เออแล้วใครคือสปอนเซอร์ของเราล่ะนี่อ่าเริ่มแล้วคือแรกๆไม่มีคําถามไงครับคําถามยอดฮิตเลยเนี่ยถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศเหรอปลายเดือนมีนาคมควรเริ่มทำเทสแอนโก o เลยไหมคะหรือควรจะรอก่อนเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงจาได้ว่าครั้งที่แล้วก็มีคนถามแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราไปนานแค่ไหนถ้าเราไปสั้นๆแล้วแถมยังเดินทางปลายเดือนมีนาคมก็ เดี๋ยวเราดูสิแดนี้ก่อนนะครับบังเอิญสิแปดนี้ที่ประชุมใช่ไหมว่าเขาว่าอย่างไงแล้วก็พอรู้แล้วปุ๊บก็เริ่มทําได้เลยหมายถึงถ้าไปสั้นๆนะครับก็ทําล่วงหน้าสักประมาณสิวันหรือ2สัปดาห์เป็นอย่างมากก็พอแต่ถ้าเกิดไปยาวๆก็ยังไม่ต้องรีบก็ได้โอ้อันนี้ประเทศไหนเนี่ยเราไปตรวจโควิดที่สนามบินก่อนบินไปไทยอุต่าหไปล่วงหน้าแต่แต่ปรากฏว่าภายในชั่วโมงเดียวรู้ผลเลยไม่ต้องรอจ่ายเงิน ไปคิดเป็นเงินไทยราวๆพันแดถึงสองพตามอัตราแลกเปลี่ยนทั้งคนมาคนไปตรวจแล้วผลเป็นลบก็เดินทางหรือออกไปพบญาติได้เลยอยากให้เมืองไทยมีการตรวจโควิดที่สนามบินมากกว่าจะต้องจองโรงแรมแล้วถึงจะได้ตรวจประเทศไหนเนี่ยทำไมถูกจังแถมยังแค่ชั่วโมงเดียวรู้ผลด้วยแต่จริงๆเรื่องนี้อบก,ก็เคยพูดนะครับประเทศอื่นเขามีแบบตรวจโควิดที่สนามบินกันหมดแหละแต่ของไทยเนี่ยไม่มี ทั้งๆทีท่สนามบินสุวรรณภูมิและอีก 6- กถึงเสนามบินในไทยเนี่ยที่เป็นสนามบินหลักทั้งนั้นเลยนะอยู่ในตลาดหุ้นคือภายใต้บริษัทเดียวกันเป็นธุรกิจกึ่งผูกขาดแล้วทําไมเขาจึงไม่ทําในตลาดหุ้นแสดงว่าเป็นเอกชนใช่ไหมก็ควรจะทําแต่เขาเขาเคยมีข่าวว่าจะทําตั้งแต่ปีสองศเลยแล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปหมายถึงว่าศูนย์ตรวจโควิดหรือแลบตรวจโควิดที่อยู่ในสนามบินนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่จะเดินทางก็จะได้เพื่ออาจจะแพง กว่านิดนึงกว่าข้างล่างนิดนึงก็ไม่เห็นเป็นไรก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกอะ่ะจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาตรวจตอนก่อนเดินทางอะ่ะอันนี้เกี่ยวกับวีซ่าเลยต่างชาติมาไทยด้วยวีซา่าท่องเที่ยวแบบฟรีวีซา่าอ่าก็คือไม่ต้องขอนะครับสำหรับประเทศที่เข้าไทยแบบฟรีวีซา่าแล้วก็คือมาได้เลยได้ฟรีวีซ่า30วันแล้วจะมาต่อที่ตอมอต่างจังหวัดการขออยู่ต่อกรณีเพื่อการท่องเที่ยวจะได้อีก30วันจะสอบถามว่า เราต้องซื้อตั๋วเครื่องบินขากลับด้วยหรือเปล่าต้องนะครับจริงๆโดนตั้งแต่ตอมอขาเข้าแล้วตอนที่เขามาลงเครื่องอะ่ะตอมอเขาอาจจะถามหาตั๋วขากลับเพราะว่ากรณีวีซ่าท่องเที่ยวอะ่ะเขาจะถามคือเขาพลิกๆดูอ่าไม่มีวีซ่าอยู่กรณีที่เขาอาจจะไม่ได้ถามแค่อาจจะนะครับก็คือวีซ่านอนโอที่อยู่นานๆสวัสดีครับผมจะกลับไทยพฤษภาคมปีนี้จะมีปัญหาอะไรไหมครับจาก USA ปัญหาหมายถึงท่านท่านเขาจะสร้างปัญหาอะไรอีกไหมใช่ไหม <c oughs> อันนี้พูดถึงเรื่องแอปยุ่งมากเลยตั้งแต่ขอไทพา a s สจนสําเร็จได้เข้าไทยแต่วันที่ห้าต้องตรวจเอทเคส่งแอปแต่แอปมันใช้งานไม่ได้ทําทั้งวันจนความเครียดความดันขึ้นแย่มากๆเลยค่ะถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสนใจครับคือเราไม่ได้แบบไม่ทําตามกฎไงเราทําเราอุตส่าห์เป็นเด็กดีแต่ว่ามันทํางานไม่ได้เองมันเหมือนกับเนี่ยแหละประเทศนี้มันก็อย่างนี้แหละชอบวางอะไรไว้เสร็จแล้วสุดท้ายก็ หลาหลวมก็ทําจริงไม่ได้เรื่องแอปเนี่ยมีคนพูดถึงมานานแล้วว่ามันใช้ไม่ได้แต่ก็เวลาออกกฎระเบียบอะไรก็ยังจะบอกว่าให้ผ่านในแอปนี้อยู่อีกอยี่ยกับาว่าคนออกกฎเนี่ยไม่เคยมากดดูเลยทั้งท,งท้งที่ตัวเองนี่ส่งให้คนต้องมารายงานผลผ่านทางแอปเนี่ยที่มันชื่อชนะอะไรสักอย่างคุณออฟถ้าเรากลับไทยแต่พอถึงไทยอาจมีผลเป็นบวกอันนี้คือเตรียมใจไว้ลงหน้าเลยหรือ แต่เราอยากไปกักตัวต่อที่เกาะช้างที่โรงแรมที่เขียนว่าชาเอ็กซ์ตร้าพลัสได้ใช่ไหมคะชาเอ็กซ์ตร้าพลัสนี่คือเป็นประเภทโรงแรมที่การท่องเที่ยวเขาตั้งขึ้นมาไม่ได้เป็นชื่อแต่ว่าการไปกักตัวที่ไหนเนี่ยออฟคิดว่าเราไม่น่าจะเลือกได้เพราะว่าโรงแรมที่เราไปกักตัวเทสแอนโกเนี่ยเขาจะมีคู่สัญญาเป็นโรงพยาบาลของเขาอยู่ฉะนั้นก็จะต้องแล้วแต่โรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับโรงแรมที่เราไปพัก ว่าเขาจะให้เราไปอยู่ที่ไหนแต่ที่อ๊อบยังไม่แน่ใจคือถ้าเป็นเรามีพาสปอร์ตไทยเป็นคนไทยเนี่ยคือตอนเนี้ยมาตรการเขาค่อนข้างเข้มอยู่แล้วว่าไม่ได้ไปอุ้มไปรักษาเหมือนกับเมื่อก่อนเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้ไปกักที่บ้านไปเลยหรือเปล่าถ้าเป็นพาสปอร์ตไทยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องจ่ายเองอยู่แล้วนี่เขาก็คงไม่อยากจะจ่ายให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากได้ประสบการณ์ของคนที่ใช้พาสปอร์ตไทยกลับเข้ามาแล้วก็ตรวจเจอเป็นบวกเนี่ยเขาให้ทํำยังไง จะกลับ15เมษาขอ Thailand p a าสแต่ใส่ชื่อโรงแรมแมแล้วไม่มีชื่อเลยต้องทำยังไงคะคือตอนที่เราเลือกโรงแรมนะครับตอนแรกสุด่ะเขาจะให้เราติ๊กเลือกก่อนใช่ไหมว่าเป็นโรงแรมชาเอ็กซ์ต้าพลัสกับอีกช้อยส์หนึ่งคืออ t ลเทอร์เนทีฟควอน i n นก็คือถ้าเราสมมติอันแรกเราเลือกชาเอ็กซ์ต้าพลัสไปแล้วมันไม่มีคือคือพอเราเลือกประเภทปุ๊บแล้วก็เราต้องเลือกจังหวัด ใช่ไหมก,ก็ก็ดูว่าเราผิดที่ขั้นตอนไหนถ้าเกิดว่าเราเลือกชา Extra Plus แล้วเลือกจังหวัดสมมุติว่าเป็นกรุงเทพแล้วมันยังไม่มีก็ลองไปเลือก Alternative Quarantine ดูคือคือเราต้องเลือกประเภทก่อนแล้วเ,เราถึงเลือกจังหวัดเราถึงจะชื่อโรงแรมจะขึ้นมานะครับมันจะสลับกันอยู่2อันนี้แหละไม่ชา Extra Plus ก็ Alternative Quarantine ลงทะเบียน Thailand Plus ไปเมื่อ10มีนาคมจะเดินทางวันที่24นี้จะมีปัญหาหรือเปล่าคะ ลุ้นมากทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดจะได้ประมาณวันไหนคะคลิปที่แล้วลงวันที่13มีนาแล้วเขามาถามก็แสดงว่า3วันแล้วยังไม่ได้ก็เบื้องต้นนะครับถ้าเกิน3วันแล้วยังไม่ได้ก็คือส่งอ e ีเมลไปที่ tesco s i tp consular go th มันมีช่องทางติดต่ออยู่ที่หน้าแรกของ Thailand Pass นะครับว่าเออหมายเลขพาสปอร์ตนี้แล้วก็ชื่อนามสกุลนี้ส่งไปแล้วรหัสหหลักอันนี้ส่งไปแล้วยังไม่ได้เลย ให้ดูให้หน่อยเขาจะไม่ตอบนะครับแต่ถ้าเกิดเขาจะทําจะรีบให้เนี่ยเขาก็จะส่ง QR code มาเลยโดยที่เขาไม่เคยตอบอะไรเลยแล้วถ้าเกิดใครที่ใกล้วันมากแล้วคืออีกไม่กี่วันก็เดินทางแล้วอะ่ะให้เราติดต่อสถานทูตด,ด้วยก็ได้เพราะสถานทูตเนี่ยถ้าเราใกล้วันจริงๆเขาจะรีบทําให้เราคือจะรีบช่วยแต่ถ้าเกิดว่าอีกนานแล้วไปบอกเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ไปติดต่อส่วนกลางเขาจะรีบช่วยเราหมายถึงสถานทูต ประเทศที่เราอยู่เนี่ยเฉพาะกรณีที่มันใกล้วันมากแล้วจริงๆหรืออีกแบบหนึ่งคือเคสที่มันค่อนข้างพิสดารอย่างเช่นมีอยู่คนหนึ่งที่มาให้อบอช่วยเนี่ยเขาก็ลงทะเบียนแบบไปแล้วลงหลายรอบแล้วเราก็ไม่รู้เราก็ไปลงหลายรอบเหมือนกันเพราะมันไม่ได้สักทีมัน api server error ตลอดอแล้วก็สุดท้ายก็เลยไปถามสถานทูตซึ่งวันเดินทางเขาอีกนานนั่นแหละแล้วสถานทูตก็เลยบอกว่าปลดล็อกให้คือเป็นเคสที่เหมือนโดนบล็อกหมายเลขพาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ถ้าเคสว่าส่งไปแล้วแล้วยังไม่ได้สักทีเนี่ยมันต้องใกล้วันเดินทางสถานทูตเขาถึงจะทําให้แต่ถ้าเกิดยังไม่ใกล้วันเดินทางก็ติดต่อส่วนกลางหรือติดต่อทั้งคู่พร้อมกันเลยก็ได้การติดต่อสถานทูตก็คืออย่างเช่นเข้าไปที่ Facebook ของสถานทูตแล้วก็พิมพ์ไปเลยทาง Facebook Messenger สถานทูตก็ได้หรือทางอีเมลก็ได้มันก็จะมีบอกอยู่ใน Facebook ของสถานทูตอยากถามคุณอ๊อฟเข้าไทยตอนนี้ต้องใช้ใบต่อ8ด้วยไหมคะก็เรื่องการใช้ใบต่อ8นี้นะครับ จริงๆมีคนบอกหลายคนแล้วว่าไม่ได้ใช้เขาไม่ได้ตรวจแต่ว่าถ้าอยากให้อุ่นใจจริงๆก็ปริ้นไปแล้วก็กรอกไปด้วยก็ดีทีนี้ถ้าหาลิงก์โหลดจากในเว็บสถานทูตไม่ได้จริงก็เข้ามาที่ go.noGuide.com/reopen ok ครับอยู่ตรงข้างล่างสุดของหน้าเลยก็คือถ้าเอาอุ่นใจก็โหลดไปเผื่อปริ้นไปเผื่อถ้าเราเข้าทายแบบ e ท t and g กว่าแรกตรวจโควิด PC r แล้วที่ว่าไปตรวจเอทด้วยตัวเองเนี่ย เราต้องส่งผลตรวจไปที่ไหนคะทั้งต่างชาติและคนไทยเพราะเราไม่ได้ลงทะเบียนหมอพร้อมไม่ได้ใช้หมอพร้อมนะครับเขาบอกว่าให้ใช้หมอชนะแล้วทีนี้มีคนมาบอกว่า,าพนักง,งานที่โรงแรมบอกให้ถ่ายรูปแอนติเจนเทสคิตเนี่ยเอาไว้ในมือถือเป็นหลักฐานเพราะเราไม่สามารถอัปรูปในแอปหมอชนะได้คะ่ะสามีได้รับลิงก์จากหมอชนะให้กรอกข้อมูลผลตรวจดิฉันไม่ได้รับลิงก์สามีกรอกข้อมูลส่งไป วันถัดมาก็ได้รับลิงค์ให้กรอกอีกสุดท้ายก็แค่ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานคือวิธีนี้ก็ดีนะครับแค่เก็บรูปเอาไว้เพราะว่าก็เขาระบบลงทะเบียนมันใช้ไม่ได้เองนี่ขอ Thailand Pass กรณีสามีภรรยาสามารถจองห้องเดียวกันได้ไหมครับอันนี้ได้อยู่แล้วครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าจะต้องเป็นสามีภรรยาเลยขอแค่มาด้วยกันแค่มาด้วยกันก็สามารถกักตัวด้วยกันได้แล้วก็ กรณีสมมติไม่ใช่สามีภรรยาเขาอาจจะแค่ให้เซ็นใบยินยอมไว้เฉยๆว่ากรณีเป็น close contact หรืออะไรเงี้ยขอถามค่ะฉีดสปุตนิกไลท์หนึ่งมีมีเวอร์ชันนี้ด้วยหนึ่งเข็มต้องกักตัวกี่วันคะกับยีิบเก้านี้กักสิบวันครับสปุตนิกเขากําหนดให้ฉีดสองเข็มใช่ไหมเราฉีดไปเข็มเดียวก็ถือว่าเปรียบเสมือนคนที่ไม่ได้ฉีดคือสถานะเดียวกันเลยทางไทยเขาคิดแบบนั้นทะนั้นก็เลยต้องกักตัวแบบ alternative quarantine สิบคืน เวลาเราขอ Thailand Pass เราต้องเลือกเป็นอัน,อนล่างสุดเลยนะครับถ้าทำในมือถือก็คือ a l t e r n a t i v e quarantine คุณอ๊อฟคะเรา Thailand Pass กรอกหมายเลขพาสปอร์ตผิดพอเราเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบไม่ให้แก้ค่ะเราต้องลงทะเบียนใหม่เลยเรากลัวจะได้ QR code ไม่ทันอันนี้จริงนะครับเขาเออหลังๆนะครับเราสามารถแก้ไขข้อมูลได้ก็คือเอารหัส6หลักเนี่ยไปตรงเช็คสถานะแก้ได้แต่วงเล็บ เขาดันให้แก้เฉพาะใบจองโรงแรมกับประกันแค่นั้นเองแต่ข้อมูลอื่นๆวัคซีนหรือว่าข้อมูลตามพาสปอร์ตดันไม่ให้แก้คือพอเรากดแก้ไขไปแล้วอ่ะกดยืนยันไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการใหม่หมายถึงว่าเหมือนรีย้อนใหม่เลยอะ่ะคือ,อยังไงก็คงต้องกรอกใหม่แต่ว่าพอเรากรอกไปใหม่ปุ๊บก็คือให้เราแจ้งทางสถานทูตไปเลยของประเทศที่เราอยู่ว่าเออมันใกล้วันเดินทางแล้วช่วยดูให้หน่อยหรืออะไรเงี้ยเชื่อว่าเขาจะรีบทําให้ คือมีเคสเร่งด่วนหลายเคสเลยที่เคยมาหาเรานะครับแล้วก็แล้วก็ทําอย่างนี้แหละสุดท้ายก็ทันตอนนี้มีประท้วงที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตไท i l ลน d p พาสมีอายุกี่วันคะ <c oughs> เออก็ดีเลยได้72ชั่วโมงนะครับนับจากวันที่เราได้ลงทะเบียนเอาไว้เมื่อคืนเจออีเมลทักมาว่ามีปัญหาต้องส่งนูน้นส่งนั่นเรื่องของ Thailand Pass ดีนะที่คุณอ๊อฟเคยทําคลิป youtube เตือนเอาไว้ ก็อ๊อบก็เลยนึกได้พอดีเลยนะครับอ๊อบว่าจะพูดหลายรอบแล้วก็ลืมคือก่อนหน้านี้อ๊อบก็พูดไปแต่ว่าอ๊ออาจจะพูดไม่ถี่มากพอเรื่องของพวกแสแกมพวกนี้ครับอย่างอันนี้อย่างตัวอย่างนะคืออ๊อบก็ได้อีเมลนี้มาอีกแล้วนะอ๊อบเนี่ยงงว่าอีเมลที่เนี่ยเขาส่งมาเนี่ยอ๊อบแทบจะไม่ได้เอาไปเคยลงอะไรเลยนะส่งมาอันนี้ได้ยังไงแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าช่วง Thailand Pass มาแรกๆเนี่ยระบบมันมีปัญหามากเราก็แก้ไขปัญหาด้วยการสลับอีเมลลงทะเบียนกันไป ตอนนั้นแต่ละคนเราลงกันนับครั้งไม่ถ้วนเรามีแค่ช่วงนั้นเองที่เราใช้อีเมลนี้แล้วมันก็ส่งมาที่อีเมลนี้ได้ยังไงหลังจากนั้นเราไม่ได้ใช้อีกเลยเราใช้แค่ช่วงแรกๆที่ระบบมันมีปัญหาก็คือเดือนพฤศจิกายนก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขาทําฐานข้อมูล,ลั่วหมายถึงว่าระบบของ Thailand p a s s เนี่ยเขาทําฐานข้อมูลรั่วหรือเปล่าแล้วเขาก็ทําเงียบเลยนะอย่างมากก็คือมีแค่มาเตือนยังสงสัยว่าหรือเขาเอาข้อมูลเราไปขายหรือคนในนี่แหละคือดูดข้อมูลไป ส่งอ e ีเมลหลอกลวงแบบนี้เองเนี่ยมันมันรัน่วไปได้ไงอับอย่างที่บอกรับใช้อ e ีเมลนี้แค่ช่วงแรกๆของ Thailand Pass เท่านั้นเองหลังจากนั้นไม่ได้ใช้อีกเลยแล้วมันมาส่งที่อ e ีเมลนี้ได้ยังไงเนี่ยน้าหน้าจอก,ก็บอกว่าระบบเห็นปัญหาในเอกสารของคุณที่ส่งที่สถานทูตเราส่ง Thailand Pass ไม่ได้ส่งสถานทูตอันนี้มีแปลให้ด้วยนะก่อนหน้าน,นี้ไม่แปลนะทำไมกลัวคนไทยอ่านไม่ออกอ่ะคลิปก่อนที่ออเคยพูดนะ่ะเขาไม่ได้แปลแบบนี้นะ เนี่ยคุณควรแก้ไขข้อมูลบางอย่างเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐบาลแต่ดูจากภาษาแล้วถึงจะแปลมาแต่ก็เหมือนพวกต่างชาติยังไงไม่รู้โปรดตอบกับข้อความและเขียนข้อมูลต่อไปนี้ชื่อนามสกุลเต็มวันเกิดแล้วก็หมายเลขสีตัวหลังของพาสปอร์ตอปดาว,ว่ามันต้องมีอะไรอีกก็คือจะมีการลวงขั้นขั้นถัดไปถ้าเราเผลอไปตอบแล้วก็สุดท้ายอาจจะต้องเสียเงินก็ได้ เพราะว่าขอไปแค่เนี่ยมันจะแก้อะไรได้เนี่ยแค่ชื่อนามสกุลวันเกิดแล้วก็เลขสีตัวไทยของพาสปอร์ตดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมเออก้อมูมันบอกเองอะ่ะควรแก้ไขข้อมูลบางอย่างเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐบาลอาจจะลวงว่าแบบเออให้ส่งแค่นี้ไม่น่าจะมีอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมีต่อจะขอ Thailand Pass Test and Go ให้แฟนเรากรอกข้อมูลทุกอย่างแล้วเวลาเขาส่งกลับมาต้องส่งให้เราหรือต้องให้อีเมลแฟนคะหมายถึงเขาจะส่งเข้ามาในอีเมลที่เราได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับ คุณออฟฝรั่งเข้าไทยด้วยฟรีวีซ่าได้30วันถ้าจะอยู่ต่ออีก30วันต่อวีซ่าได้ที่ไหนคะต่อได้ที่ตอมใกล้บ้านครับตอมประจำจังหวัดหรืออะไรที่อยู่ใกล้เราที่สุดถ้าจะต่อเครื่องไปเชียงใหม่จําเป็นต้องเป็นสายการบ,บินของบางกอกแอร์เวย์สหรือของอื่นๆได้ไหมคะโอ้ยตอนนี้ยังไม่ได้นะครับคือเราต้องไปกักตัวเทสแอนด์โกก่อนแล้วได้ผลเป็นลบเราถึงจะค่อยมาขึ้นเครื่องบินฉะนั้นต่อเครื่องตั้งแต่แรกไม่ได้นะถ้าเป็นเชียงใหม่นะ บางกอกแอร์นี่คือต่อไปสมุยกับภูเก็ตเท่านั้นนะครับแล้วต้องเป็นการจองรวดเดียวนะด้วยนะต้นทางประเทศเราปลายทางเป็นสมุยหรือภูเก็ตนะไม่ใช่ว่ามาจองแยกนะประเทศต้นทางแล้วมาลงส่วนรณภูมิใบหนึ่งแล้วค่อยไปจองสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองไปจังหวัดอื่นเนี่ยไม่ได้นะจองแยกไม่ได้นะตอนนี้กฎระเบียบยังไม่เปลี่ยนนะครับลงทะเบียนสามรอบแล้วยังไม่ผ่านเลยค่ะเดาว่าน่าจะเป็นปัญหา api server error แน่เลยสถานทูตก็แนะนําว่าอย่าลงซ้ำบ่อย ซึ่งมันมันจะเป็นไปได้ยังไงก็มันเป็น API server error ใครจะไปรู้ว่ามันมันเข้าระบบแล้วหรือ,อยังใช่ไหมครับก็เราก็ทำได้แค่ว่าเว้นไว้สักพักหนึ่งสมมุติเราเนี่ยคนนี้บอกว่าลงตอน9โมงเชา้าก็เว้นไว้สักตอนกลางวันก็ลองลงใหม่หรือตอนเย็นก็ลองลงใหม่คือลงไปหลายรอบแล้วถ้ายังไม่ได้ก็เว้นเว้นไปก่อนจะกลับไทย4เมษายนแต่ตอนนี้ติดโควิดจะทำยังไงดีคะคำถามแรกเลยคือฉีดวัคซีนครบแล้วหรือ,อยัง ถ้าฉีดวัคซีนครบแล้วก็ไม่มีปัญหาก็เหลือแต่ตอนไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินที่เขาบอกว่าให้ตรวจโควิดแบบ RT-PCR เนี่ยถ้าตรวจตอนนั้นแล้วยังเป็นลบอีกคือฉีดวัคซีนมาแล้วแล้วก็ตรวจตอนนั้น72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องแล้วยังเป็นลบอีกก็จบครับก็ขึ้นเครื่องได้อันนั้นคือกรณีฉีดวัคซีนมาแล้วแต่ถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนก็ต้องเข้าทายแบบกักตัว10คืนเป็น alternative quarantine แต่ถ้าเกิดเราเคยติดโควิดแล้วอยากได้สถานะเดียวกับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็คือเขาบอกว่าให้เราไปทําใบรับรองแพทย์ว่าหายจากโควิดมาแล้วมากกว่า14วันแล้วก็ไปฉีดวัคซีนหลังจากนี้อีก1เข็มก็จะเป็นสถานะเดียวกับคนฉีดวัคซีนอันนี้เอาพูดกรณีเรื่องของหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรื่องของติดโควิดเนี่ยมันจะไปมีผลจริงๆเอาตอนก่อนขึ้นเครื่องเท่านั้น ก็คือถ้า72ชั่วโมงที่เขาให้ตรวจก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยถ้าเป็นลบก็จบไปแต่ถ้าเกิดเป็นบวกเนี่ยซึ่งถ้าเคยติดโควิดแล้วก็อาจจะมีมีโอกาสเป็นบวกได้สูงเขาบอกว่าถ้าเรามีใบรับรองแพทย์ว่าหายจากโควิดมาแล้วมากกว่า14วันแต่ไม่เกิน90วันก็ใช้ใบรับรองแพทย์นั้นได้คือต้องตรวจนะครับแต่แค่ว่าเอาใบารับรองแพทย์นั้นยื่นไปด้วยตอนที่จะขึ้นเครื่องบินว่าเออเราเป็นบวกก็จริงแต่ว่าเรามีใบรับรองแพทย์นี้อยู่สรุปว่ามันมี2แบบนะครับ กรณีแรกคือเรื่องของเกณฑ์เรื่องวัคซีนเพื่อเข้าเทสแอนโกถ้าฉีดไปครบแล้วต่อให้ติดโควิดก็ไม่ต้องกังวลใ,ใดๆไม่เกี่ยวอันนี้หมายถึงกรณีวัคซีนแต่ถ้าเกิดยังไม่เคยฉีดเลยแล้วติดโควิดแล้วเขาบอกว่าไปทาใบรับรองแพทย์แล้วก็ไปฉีดหลังจากนั้นอีกหนึ่งเข็มฉีดก่อนไม่ได้นะครับต้องฉีดหลังจากนั้นมีใบรับรองแพทย์บวกไปฉีดอีกหนึ่งเข็มหลังจากติดโควิดก็ถือว่าเทียบเท่ากนฉีดวัคซีนอันนั้นคือกรณีใบรับรองฉีดวัคซีน แต่ถ้ากรณีตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องถ้าเป็นลบก็จบแต่ถ้าเกิดเป็นบวกก็นี่แหละถ้าเราบังเอิญมีใบรับรองแพทย์อยู่หายไแล้วมากกว่า14วันแต่ไม่เกิน90วันก็ใช้อันนั้นเป็นตัวยืนยันได้คือตรวจโควิดด้วยแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ที่ว่านี้ด้วยก็ใช้ขึ้นเครื่องได้วงเล็บถ้าสายการบินเขายอมครับตอบไปตอบมาก็รู้สึกว่าการเข้าประเทศไทยนี้มันก็ยุ่งยุ่งอยู่อยู่ดีนะครับยังสารบบนเกี่ยวกับเรื่องของโควิดอยู่ว่าอะไร คือกฎเกณฑ์ที่พูดพดมาเนี่ยไอเรื่องติดโควิดหรืออะไรเนี่ยก็คือมันยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากช่วงแรกๆเท่าไหร่ถึงจะสามารถหยุนๆว่าคนที่ตรวจเจอโควิดเป็นบวกก่อนขึ้นเครื่องถ้ามีใบรับรองแพทย์ที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็ยังขึ้นเครื่องได้ก็ตามแต่ว่ากฎระเบียบม,มันจะมีสกิ่คนที่ได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ว่าตรวจเจอโควิดเป็นบวกก่อนขึ้นเครื่องแล้วบังเอิญมีใบรับรองแพทย์ว่าหายมาแล้วเกิน14วันแต่ว่าไม่เกิน90วันเนี่ย ยังคงขึ้นเครื่องได้ถึงจะตรวจเป็นบวกเนี่ยจะมีสักกี่คนที่ได้ใช้ครับตรงนี้วิดีโอตอบคําถามนี้ก็คงจะมาอีกรอบนึงก็คือหลังจากที่ทราบผลการประชุมแล้วนะครับว่าตกลงจะเป็นยังไงกันบ้างจะได้ลดสเปคไหมได้เลิกเทสแอนโกลเลิกไทยแลนด์พลาสมหรือว่าจะแค่ลดเกณฑ์ให้นิดนิดหน่อยๆก็ต้องมาตามดูกันครับก็ตอนนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ